เกมแรกของเราเป็นตัวละครลับเป็นพักคนนั้นหรือเปล่าฮะทิกเกอร์โอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นแทนสีนะแต่ no specter แต่ปกติเขาเล่นซับสีครับคนนี้เออเหรอใช่ไม่รู้ชื่ออ่านว่าอะไรครับแทนสินแทนสินมั้งไม่รู้เหมือนกันแทนสินโอเคเรามาดูดราฟต์คู่สุดท้ายเราในวันนี้นะอยู่กันกับสายบนนะครับแพ้ลงสายล่างนะ Base of 3ใน ESL Thailand Championship 2020นะครับ question mark by hashtag ครับพบกับ The Mail Dota 2ไทนี่ตัวแรกแล้วนี่คือผมดึงดูดไทนี่เฟิร์สพิกป่ะครับเนี่ยพอลาก่อยมาได้ครับไทนี่เฟิร์สพิกอีกแล้วนะต้องบอกว่าตำรากรุ๊ปสเตทนะตำรากรุ๊ปสเตทเลยทางด้าน Hashtag question mark ban Nature Prophet กับ Trian นะซึ่งตรงนี้ The Mail รีบตัด Grimstroke เลยเพื่อมาให้ไทนี่กับ Grimstroke ได้เล่นคอมโบเดียวกันส่วน The Mail ban Doom ตามเมตาแล้วก็ Magnus ban 2เขาก็ต้องรู้แหละว่าอดีตมิดเพลเยอร์ทีมเขาฮีโร่พูลเป็นไงเล่นประมาณไหนบ้างเฟสเซสวอลอีกแล้วก็คือมิเกลเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ดูรอบกรุ๊ปสเตจเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาอยู่ทีมเดอะเมลนะเราถึงใช้คำว่าอดีตมิดเพลเยอร์พอเป็นเฟสเซสวอลต่อด้วยฟินิกซ์สแนปไฟได้จากฮีโร่ได้แล้วไทนี่ตัวนี้มันเปิดมาไวมากมันอาจจะไม่ใช่ไทนี่ซับ4ก็ได้มันโยกได้อยู่เออสปีดหรือเปล่าครับตัวนี้วีโนมเรื่องวีโนมชนวอยแล้วครับผมเห็นน่าจะรอบที่3หรือ4แล้วอะที่เห็นฝั่งตรงข้ามพิกเฟลต์วอยมาแล้วกดวีโนมต่อเขาอยากระเบิดเลยแค่นั้นแหละเป็นตัวที่ได้รับความนิยมรัวๆเลยนะช่วงวันท้ายอะเพราะว่าเป็นแบบสูตรประมาณว่าเอาอยากชนะเลยเหรอหยิบวีโนมไปเหมือนวินเลทมันจะไม่เยอะส่วนใหญ่วีโนมจะแบบเหมือนแพ้ซะเยอะใช่ไหมวินเลทต่ำมากเลยเท่าที่รู้สึกมาคือเลือกมาเคาน์เตอร์ก็จริงแต่ว่าเหมือนเล่นแล้วแพ้มันมาแค่ทำให้แครี่ฝั่งตรงข้ามลำบากแบบชะลอทามมิ่งทุกอย่างลงไปแต่ข้อเสียมันเลยคือมันไม่พีคเท่าออฟเลนทีมไฟท์ออฟเลนทีมไฟท์มันแบบมันต่อยหมัดหนักแต่เวโนแมนเซอร์แค่แบบงูเห่าชก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 ผมว่าตัวนี้มันอยู่ที่ไอเทมที่ออกสูงนะวีนอมบางทีก็จะไปสายไปออกยูเซปเตอร์อย่างเงี้ยแต่บางคนก็จะออกพวกสปิริตเวเซลบ้างเฮาเบิร์ดบ้างคือมันออกได้เยอะมากอะบางทีมันมีผลกับเกมเยอะนะผมว่ายูทิลิตี้ไอเทมอันนี้#แบนทิมเบอร์กับมอร์ฟิงนะครับเฟสที่2ส่วนเดเมลแบนเชนตัวเด็ดของเลโอเน็กซ์ครับเพราะไม่งั้นคือเราตั้งใจจะเอาเวนอมไประเบิดเลนแล้วเจอเฟลส์วอยบวกเชนแล้วก็ยืนรีเจนเลือดให้เลนก็ไม่ระเบิด ที่มันมีอีกช้อยส์หนึ่งด้วยที่ผมดูในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมาที่แบบเหมือนตบหน้าเวนอมทั้งเป็นเลยคือวอลล็อกแต่มันจะเป็นวอลล็อกสเปคคู่กันก็คือแบบเวโนแมนเซอร์เข้ามาเพื่อชนะเลนแครี่แล้วเจอแบบบอลล็อกฮิวส่วนเนี้ยเวโนก็จะแบบเงาๆหน่อยใช่คือยิงยังไงมันก็เต็มเลือดมันก็ไม่ลดสักทีอะไรอย่างงี้แล้วแครี่บางคนเขาจะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการซื้อ Ring of Regen เข้าเลนมาแบนเล็กใช่ซื้อแบนเล็กมาแบนสเปคด้วยครับแบนบีสต์อ่ะบีสต์มาสเตอร์ใหม่บ้านมาตัวเด็ดและเกมนี้คือมีกริมสโตรมีเวโนแมนเซอร์โฮเลนทาวเวอร์ให้ครับช่วยให้ทางด้านของ question mark เอาทาวเวอร์ได้ยากยื้อฟาร์มให้กับแครี่ที่หยิบมาได้นะภาพแบบนี้ไม่น่าจะได้เล่นแผนดันแล้วเกมนี้อืมจริงครับเปิดไทนี่กับวอยนี่ดูไม่ดันเท่าไหร่แล้วก็แบนฟินิกซ์ไปนะเพราะยังกลัวคอมโบเฟลส์วอยกับฟินิกซ์อยู่ดีตอนนี้ต้องหาอะไรสักอย่างฮีโร่ตีประชิดที่แบบพุ่งๆได้เล่นกับกริมสโตรกเอ้าเอสปริตไง เป็นไปได้เป็นไปได้เอสปริตแล้วเลือกเอสปริตมาจริงนี่คือเข้าสูตรเลยนะ จริงเข้าสูตรเลยอ่ะโอ้เลือกตัวเมตาจริงทีนี้เดี๋ยวจะเลือกแบบซัพพอร์ต5ใหม่ที่แบบเซฟจากโครโนเวนฟูลแต่ว่าเวนฟูลเดี๋ยวนี้ก็มันแบบเหมือนมาตามเกมเขามากเกินไปผมเคยดูดราฟประมาณนี้อยู่มันเหมือนกับเอ้ยเราหวังดีเราหยิบเวนฟูมาเพื่อเคาน์เตอร์เฟลส์วอยแต่ไปมาดราฟทีมตัวเองตันแทนเพราะว่าอ้าวจะต้องเล่นอะไรสักอย่างกับเวนฟูให้มันคุ้มๆว่ะไม่งั้นก็ได้แค่สวอปออกจากโคโนผมว่าด้วยความที่มันเป็นวีนอมอ่ะคือซับตีไกลก็เลือกยากอยู่อ่ะถ้าเป็นพิกเนี่ยต้องมีตัวแบบชนๆให้วีนอมหน่อย
ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนะจึงเป็นอารมณ์พวก Earth Split หรือ Tax ตามสูตรซับ4ก็ได้นะถ้าบ้านๆน่าจะเป็นแบบว่าคล็อกกับเอ Earth Split แต่ว่าถ้าเป็น Tax ผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ง่ายมันเล่นยากไปหน่อยก็เป็น Mars อ้าวแล้วก็ Venom ซับอ่ะดิหรือยังไม่รู้ Venom เล่นมิดได้ด้วยนะใช่ครับอุ๊ยจากิโร่ครับว่าผมชอบพิกจากิโร่นะคู่ไทยนี้เก่งอยู่ผมว่าคอมโบวอยได้ดีด้วยใช่วันนี้มันซับที่เก่งเลนนะมันเป็น4ตัวเทพเลนในแพทที่แล้วเลยครับนึกถึงเลนก็คือแบบจากิเลยเบรกไดฟ์ด้วยจริงอะคอมโบไทนี่ได้นะไทนี่กับจากิสตันหมู่2ละแล้วก็มีเวฟเคลียร์ใช้ได้แต่ที่น่าสนใจคือไอ้เวนอมกับมาร์สเนี่ยแหละอาจจะเป็นนั่นน่ะสิถ้าสมมติว่าจะเล่นแบบวีนอมซับจริงๆมันพลังมันจะน้อยไปหน่อยถ้าวีนอมซับคู่กิมสโตรกคือใช่ผมว่าพลังน้อยมากเลยแบบชวนใครทะเลาะไม่ได้เลยนะรูบิกเป็นพิกที่ดีนะแต่ว่าวีนอมต้องเป็นเล่นคออ้าวนั่นไงเอิร์ธสปิริตมาจริงแต่ทีนี้วีนอมไปคอไปมิดกับวีนอมแคลรี่แล้วดิ1ถ้าเป็นวีนอม1ถ้าแบบส่งนี้อ่ะแล้วเมื่อกี้เราคุยกันใช่มั้ยว่าเพลเยอร์จากโนสเปกที่มาสแตนเนี่ยเขาเป็นเพลเยอร์ซับ4ที่ติ๊กเกอร์โอ้ที่เขามาเล่นมิดอ่ะนะผมกำลังคิดว่าเขาจะเล่นเอิร์ธสปริตมิดหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันเฮ้ยอันนี้แบบเป็นการคาดเดาที่ดูมีความเป็นไปได้สูงมากครับมาร์เธอร์ LC ออฟของคุณพี่ไมโปรนี่ก็เป็นตัวโปรดเลยนะ LC ไม่ค่อยแพ้เลนใครนะพิกเลเจียนมานี่ดูคุ้มเลยอ่ะเพราะว่าดาเมจของเดอะเมลนี่คือแบบค่อยๆขึ้นใช่แล้วมาเจอ LC เซตจับเล่นกับจากิโร่ก็ได้นะเซฟวอยให้วอยทำวอลอะไรเงี้ยโอ้โหเจ๋งเฟสสุดท้ายครับ question mark ban trollot นะตัวเด็ดเลนเฟสที่จะทำให้ LC ลำบากไปคราวนี้ไอ้เวนอมกับมาที่ผมเคยเห็นแปลกก็จะเป็นเวนอมมิดที่แบบมาแบบเอาตายเลยเวนอมัสสเกลกับพอยซอนสตริงเบิร์นยับๆกับมาซับที่ดูจะเล่นยากๆไปหน่อยจริงครับผมว่าเนื้อว่าไมล์เนี่ยน่าจะเล่นมาแต่แหละแต่ทีนี้คำถามคือวีนอมหรือสปิริตตัวไหนมิดตัวไหนสี่นะผมว่าสองเนี้ยสับกันเดอะเมลแบนเป็นซุสกับเอมเบอร์นะส่วน question mark แบนจักนะครับกลัวแบบบ้านๆเลยจักกริมสโตรคคอมโบควีนก็ได้ไหมควีนพักง่ายๆควีนพักเล่นง่ายทั้งสองตัวเลยเข้าออกมาได้ชิวๆคอมโบกับเพื่อนถ้าเป็นปักนี่คือแบบคอมโบไทนี่แหละทอสดรีมคอยแบบได้ดาเมจมาเล่นในทีมไฟเพิ่มอีกใช่น่าจะดูดีไม่น่าอยากได้ตัวเข้าไปชนมากมายละก็เป็น Voice Spirit ก็แนวคล้ายๆกันซึ่งไอ้ Voice Spirit Queen ปักที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นประเภทเดียวกันเลยนะใช่เป็นตัวที่แบบหนีได้แล้วคราวนี้เดอะเมลตัวจับมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นมาหอกคือแบบต้องดีมากๆจริงครับแล้วสเวนนี่คิดไงกับสเวนกันบ้างเนี่ยผมว่าสเวนมันสู้ยากนะมันไม่มันโดนวอยแบดอะไรอย่างเงี้ยก็ภาพเกมที่แฮชแท็กเจอกับยาลาบอยที่เป็นสเวนแครีเจอกับวอยแครีอ๋อแล้วเป็น LC ด้วยเกมนั้นน่ะจำได้ผมจำได้ผมไม่ได้เห็นสเวนในแข่งมานานแล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวนึงที่น่าสนใจหลังจากที่ปรับบาลานซ์มาแต่สุดท้ายแล้วคือสเวนจะต้องผ่านสเต็ปปลายสเต็ปใช่ๆมันเป็นฮีโร่ที่สเต็ปเยอะมากแล้วยิ่งฝั่งตรงข้ามมีทั้งวอยมีวอยสปริตเฟเลตวอยโอ้โหใครยับมันก็ยิ่งต้องการให้สเวนมีไอเทมที่สูงขึ้นอีกต้องนีด BKB มากๆนะเพราะตัวของทางฝั่งแฮชแท็กคือขัดได้หมดเลยจริงครับคือจังหวะสเวนเปิดก๊อตเนี่ยเขาต้องแบบอ่ะรีบดาเมจฆ่าคนแล้วบวกกับ BKB แต่มันยังโดนโคโนเบรกได้โดน LC บังคับปกติตัวเองได้ด้วยอีกคือแล้วเพื่อนเขาได้อย่างที่ไลฟ์ฟรีบอกก็คือไม่ได้มีสกิลหยุดอะไรชัดเจนด้วยยิ่งทำให้สเวนพึ่งเพื่อนก็ยิ่งยากไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าจะหวังพึ่งได้คือแบบช่วยดันเวฟออกไปแล้วกันแล้วก็ยื้อเวลาออกมาทอนดอลิฟายตีเองเลยดูทรงค่อนข้างลำบากนะครับฮีโร่ของเมลเอ็มคือเจอความโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงของอีกฝั่งหนึ่งทีนี้อยากทราบว่าสามสามท่านคิดว่าโกของสองฝั่งคืออะไรครับที่จะต้องทำไม่ได้ในเกมนี้เพื่อที่จะชนะแต่อย่างดับเดอะเมลก็โกเขาก็ไม่ยากนะคือยื้อให้สเวนฟาร์มแหละคือสเวนต้องเป็นก้อนในแบบที่ว่าโดนสกิลหลายๆอย่างแล้วยังวิ่งไล่เขาต่อได้แล้วแบบเอาไม่ลงแล้วอ่ะรันทน
ใช่ใช่มาช่วงแพทมีซารานิกอะไรเงี้ยช่วงแพทล่าสุดคือผมเห็นเซเว่นถ้าเซเว่นมามันต้องมาแบบคู่ดาร์กเซียอะไรเงี้ยก็จะให้ให้วิ่งเพื่อให้แบบแก้ปัญหาเรื่องโดนไคนะแล้วพอเป็นเคสชอยแบบเนี้ยคือเราเห็นดับฝั่งแฮชแท็กก็คือแบบ4คนทำเกม1ฟาร์มตามปกติเลยเฟสวอยมีอันติก็เล่นตามเทมโปไปนอกนั้นก็คือแอคทีฟเล่นแฮชแท็กคือแบบฆ่าได้ฆ่าฟาร์มได้ฟาร์มเล่นตามแฮชแท็กดูแบบเล่นง่ายกว่าแล้วก็แบบมีพลังกว่าพอสมควรเลยแหละตอนช่วงต้นถึงกลางแทงกันทางฝั่งเมลเอ็มตอนนี้ก็คือต้องทำตามโกให้เซเว่นขึ้นมาดูดีนะครับสำหรับ question mark ก็คือดูตามเกมแต่ว่าจะเป็นยังไงก็นั่นแหละครับเราก็ต้องไปดูตามเกมจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องส่งต่อให้กับแคสเตอร์ทั้ง2ท่านนะครับผมทากะโดโต้แล้วก็ไซเบอร์คลาชเชอร์ครับผมนึกว่าเขาจะพูดผิดนะแต่ก็ตอนนี้เขาสติดีแล้วสติดีนะนั่นครับผมชอบจริงๆเลยก็เป็นทากะเล่นเกมแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการถ่ายทอดสดครับ ESL Thailand Championship ครับคู่ระหว่างทางด้านทีมนะครับ Question Mark Hashtag นะครับผมThe Mailนะครับนะครับเป็นไงบ้างคู่นี้ครับคุณทากะคือเกมนี้โจทย์สำคัญของเดอะเมลก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้เซเว่นได้ฟาร์มซึ่งเวนอมจะต้องทำเลนบนให้แตกเพื่อให้เซเว่นมาฟาร์มเซฟเลนบนแทนแล้วก็ต้องเดฟเลนล่างให้ได้ทางด้านตัวของทันซินครับผมโดนเข้าไปฮะหน่อยๆครับผมครึ่งหลอดครับณตอนนี้คือเลนล่างเนี่ยดูเซเว่นน่าจะฟาร์มค่อนข้างยากอยู่นะครับเจอต้องดูครับเขาเบื่อจะโยกเอาเฟเลตวอยมาแทนเฟลส์ฟอยส์มาที่เลนล่างนะครับจะเล่น3สู้หรือเปล่านะครับใช่ครับเพราะว่ามีไชนี่มารออยู่แล้วครับลีฟสเวนมันจะแบบเซ็งๆเวลาเจอดูโอเบสครับอ๋อ oh. ใช่แล้วมันจะฟาร์มยากครับครับผมนี่ฮะปักบล็อกแคมป์เลยนะครับจริงๆดูแต่ว่าเฟลส์วอยก็หรือว่าจะช้านะ uh-huh. ถ้าเจอเลน3แบบนี้ oh, อุทอสมาอัดเข้ามาผมแล้วก็ดูโอเบรสใส่ครับผมนั่นแทนซินแทนซินว่าไงครับผมว้าวกลับไปก่อนครับกลับได้ป่ะวับย้อนนะครับวับย้อนมาซะก่อนเลนกลางต้องดูว่าใครจะทำเกมได้มากกว่านะครับมากับวอยซ์สปิริตเบลเอ็มครับก็เปิดเข้าไปครับเมื่อกี้หงุดหงิดหน่อยครับไทนี่มาต่อยฟรีครับลีฟเลนกลางก็นี่ครับมิคาเอลครับเจอกับนาโนเนียวใหม่นะฮะคือต้องบอกมิคาเอลนี่เป็นเรียกว่าท็อปเพลเยอร์ในทัวร์นี้เลยนะที่ค่า KDA แทบจะติดท็อป5ครับโอ้คือเขาตายน้อยแล้วก็คิวแอซิดเยอะอ่าฮะครับนี่คือเปลี่ยนผู้เล่นใหม่เลยใช่ไหมครับตรงมิดเลนของด้านตัวของ question mark กลับมาทำหมันกันกับทีมเก่าครับมิคาเอลนี่คือศึกความแค้นเหรอครับเนี่ยศึกดับบี้แมตช์ครับพี่อ๋อดับบี้แมตช์นะครับผมเบลเอ็มขนมปังนี่คือโดนโซเฟ่ไหมก็รีเลือกกลับมาได้ไวครับเพราะว่าเบอร์สเมทหนักๆนี่ชอบอยู่แล้วครับดาเมจทีเดียวอยู่นะฮะไม่ได้ด้านนี้ไมโปรครับผม MY ว่าไงฮะ MY โดนกดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยผมเฟิร์สบัตของนันตะวันมาก่อนแล้วฮะสกอร์1-0ครับถึงด้านตัวของเดอะเมลแล้วไม่มี TP ด้วยลูกเขาถังสังจังอีกแล้วครับพี่เดินอย่างไกลครับอันเนี้ยครับผมแล้วเลนขวาเหมือนกลายเป็นว่าฝั่งแฮชแท็กได้เปรียบกว่านะเพราะว่ากระแสคีปมันจะอยู่หน้าป้อมแล้วครับครับและด้านตัวของฝั่งเนี้ยมุ่งหมายครับก็น่าจะลาทีได้ง่ายอยู่แหละนะครับแต่ก็เจ็บอยู่นะเพราะว่าเจอกับด้านของมิคาเอลที่บล็อกฟิสิคอลดาเมจครับจากเกาะรีสแนนต้องตอดเรื่อยๆด้วยนะครับต้องรอขวดครับโหแล้วสเวนอย่างนี้ซึมครับเจอครีปแบบหน้าขนาดนี้ต้องทีพีหนีเลยอ่ะเลนกลางนี่คือเรื่อยๆนะทางด้านตัวของฝั่งเดี๋ยวผู้หมายครับคือเจอกับมิคาเอลนี่มิคาเอลออกขวนมาก่อนแล้วฮะสบายๆผมเก็บรุนนะฮะซึ่งสกิลหยุดอะไรเยอะแยะครับผมสกิล1นะครับแล้วก็ดรายจากนั่นดิสซิมิเลตใช่ครับปรับลงล่างมาเสริมครับเลน3ต้องจัดมาแห่มาไล่ล่าเฟลเลตฟอยซะหน่อยเพราะว่าเวนอมแมนเซอร์ครับผมเป็นของแสลงของเฟลเลตฟอยแล้วครับยูอัลเบรดเปิดมาครับผมเรียวแนกกิ้งโรลิ่งใส่เข้าไปครับผมแล้วก็อิงเซอร์ระเบิดมาย้ำต่อนั่นเรียวแนกครับจะรอดหรือเปล่าเอ้ยแลกกันไหมทางด้านตะวันครับผมวางครับเบรกวอร์ดลงรัวๆฉีดพิษไปครับเวนอมัสเกลทางด้านเฟลเลตฟอยก็เจ็บผมเคลียร์ไซเลนย้ำมาก่อนอีกทีโดดออกไปได้ครับขนมปังและเวนอมรอดไปได้ครับ
อู้เนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เฟลิปไวเลือกที่จะทีพีตามไปแทนนะไปหาสเวนเจอเวนนอกไม่ไหวอะดับเบิลเพอร์เซ็กด้วยนะครับไวทันสติงแล้วก็ใช่ครับนอกมาสเกลเล่นยากครับดาเมจเป็นแบบจอดหรือว่าโอชามนะครับครับก็เลยทำให้แบบการกระโดดรีเลื่อนนี้มันลำบากผมแล้ววอยก็โยกเลนหนีเลยฮะจากนั่นเวนอมเบนเซอร์ต้องพึ่งเวนนอมกลับมาเยอะมากเกมนี้ครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่ทำให้จริงๆมันเหมือนเป็นพาสซีฟแบบเดอะเมลต้องคอยหาแบบเซฟเลนให้สเวนนะครับดับเบิลดาเมจครับมิคาเอลเก็บเซควอนมาแล้วทางด้านตัวของเอิร์ธสปิดครับผมได้มาเป็นบุตรเขียวฮะโอ้ถือว่าเป็นซับที่มีเงินดีนะแต่บุตรเขียวไว้นี่แบบการโรเตทเลนจะเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็พวกรีเลือดอะไรต่างๆนะที่พีย้ายเลนกันอีกแล้วครับ ย้ายกันหนุกหนานโยกกันสนุกครับตอนนี้โยกกันหัวหลุดอีเชอร์ดึงผ่านไปผมนะขึงไว้ก็ต่ออีกนิดหน่อยใครนี่ครับต้องมองครับเหมือนอยากจะได้หรือเปล่าน่าจะบีบกดดันเอาเบลตี้ลูนาทีที่5นะครับณตอนนี้แต่เอิร์ธสปิริตก็ไม่ตัดลูนเหมือนกันนะมาแล้วครับเบลตี้ลูนอีก5วิครับผมเอิร์ธสปิริตก็จ่อไว้อยู่เหมือนกันฝั่งด้านนี้ครับเหมือนโดนสเปียร์ทิ้งไว้ฮะน่าจะแบ่งๆลูนครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสกอร์ตอนนี้2-0ครับเดอะเมลมาเลยเกมมันดูแบบว่าอืดๆนิดนึงนะอืดๆเอื่อยๆเอื่อยๆครับเพราะว่าฮีโร่มันเป็นฮีโร่ที่แบบต้องการเลเวลทั้งหมดเลยนะใช่ครับแล้วไม่เสียทามมิ่งยกเลนด้วยแหละนะครับใช่แต่ตัวคอของนั่น question mark นี่2ตัวครับ void กับ void นะฮะเงิน1เงิน2เลยทีเดียวเอาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่เอาเบรดไปเอาร้านเปิดมาแล้วก็เอาตัวเลยไปนิดนึงครับดิฟโอ้ย my god เอาเอาไงต่อเอาไม่ได้เอา what มือลื่นไปหน่อยอ่ะเมื่อกี้ครับผมเมื่อกี้ตัวเลื่อนนะครับผมรอดเฉยครับตะวันเมื่อกี้ตัวถลายไปตามหินหรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจนะตัวมันลื่นๆนะแล้วสเวนก็เหมือนจะค่อยๆฟื้นนะครับพี่เจอหนึ่งไว้สเปียร์หน้าไปเลยผมแล้วเอาโดนดึงแต่ยังเก็บได้หรือเปล่าอู้เกือบโดนปาดเก็บครับผมแอสโซสตรีทไปฮะโลเริงกิ้งมาโดนหรือเปล่าครับพยายามกดดันไมโครครับครับผมตอนนี้สตันไปแล้วก็ถอยครับอ้อมมาอีกรอบนะสเวนน่าจะใกล้อยากเข้าป่าแล้วตอนนี้ผมว่าอยากเข้าป่าแล้วฟาร์มแล้วครับผมไม่ไหวฟาร์มยาวครับไม่ไหวฮะหงุดหงิดครับผมหงุดหงิดเจอเลนแบบว่าเล่นยากสเวนมันแพทนี้มันเหนื่อยๆหน่อยครับแสนตีก็ดีฮะได้แบบได้ฟาร์มแบบเร่งฟาร์มในป่าเร็วครับก็ต้องรอเลเวล6นะฮะเพราะยังไงเสีย LC ก็มาตีแบบดูดเลือดฟรีอย่างเงี้ยฮะก็เลยทำให้สเวนนี่ก็งุนเหยียดก็สตันปาดเข้าไปแล้วกันครับ1ทีด้านบนนี้เหมือนจะบวกกันครับกิ้งโรลิ่งอ้าวไม่โดนครับผมลีฟก็ต่อยตุ๊กตาออกไปก่อนฮะแล้วก็เอาร้านสะดุดไว้แต่อิงซิเบลตามไล่ขั้นไม่อยู่หรือเปล่าเอ้ยทางด้านโตของฝั่งลีฟก็โดนไปหนักแล้วลีฟตายครับฝั่งนั้นขนมปังก็โดดไปก่อนชามวอครับลีโอแนกเมื่อกี้เหมือนไอ้ผ่านไปขั้นแค่ตะวันนะครับใช่ครับมันไม่โดนนะเมื่อกี้ดูออเบรดไปแล้วถอยครับจากกิโลฮะลีสแนนเปิดมาผมเข้ามาเสริมแล้วครับมิคาเอลครับเก็บไปหนึ่งครับตะวันแตกไปฮะแล้วก็เปิดมาครับผมอารีน่าเอาปัดหมดสเปียร์อัดเข้าเต็มข้อใส่กระแพงย้ำต่อยทีผมเรียบร้อยฮะทางด้านตัวของฝั่งมิคาเอลก็โดนสวนเหมือนกันครับผมตรงอสรพิษมันเต็มไปหมดนี่ดูเอลอัดเข้ามาเต็มๆครับผมแต่โล่มันบล็อกไว้อยู่ช่วยกันตีจากด้านข้างครับผมโล่ยังบล็อกหันมาสเปียร์ทิ้งกันไปครับผมแล้วถอยไปได้ครับผมนิ้วหมายครับดูเอลอัดโล่นี่มันเดือดจริงๆครับก็ไม่สดแบบว่าโรเทชันนะพี่มาทำเกมรับเลนกลางของทั้งคู่แต่ว่าเป็นเหมือนกับเดอะเมลทำได้ดีกว่านิดนึงนะครับผมโอ้แทนไม่ได้ครับก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่สเวนชอบซื้อในแพทนี้นะครับแล้วก็ลิสแอนเปิดไปฮะทางฝั่งนี้เอาร้านเปิดทอดย้ำต่ออีกรอบผมอัดหนักขึ้นนั่นเมลแอมเรียกว่าโดนหนักก็ไปไหนก็เจอครับครับผมแล้วตอนนี้มีกอสเตรนครับเป็นการเร่งฟาร์มเอาแฮนด์ออฟไมดัสขาดอีกร้อยหนึ่งครับจะได้แล้วฮะนี่คือเฟิร์สไมดัสเลยต้องดูว่าสเวนจะเข้าป่าจะโดนฝั่งของแฮชแท็กมาไล่หรือเปล่าครับเพราะว่ามีทั้งไตนี่มีทั้งแบบไวท์สปิริตนะครับ
ไม่ได้ครับสเวนมีชิดของไว้อยู่แค่ผมตัวของนิ้วใหม่ฮะนิ้วใหม่ดับเบิลดาเมจเก็บไว้แล้วก็จะออกเป็นพาวเวอร์เทรดครับทางด้านมาร์สหลายคนก็อาจจะเห็นในภาพที่ออกเฟดบูทมานะครับอันนี้ก็เอาสแตทได้ครับผมสำคัญสุดเพราะว่าตอนนี้ของฝั่งเดอะเมลน่าจะเป็นเลนล่างเนี่ยครับต้องให้เวนนอมมาดีเฟนส์หรือเปล่าแทนซินทอยครับมีคาเอลตามล่าผมหาไม่เจอครับมิชชั่นมืดกันไปหมดนะครับผมแล้วถ้า9นาทีป้อมล่างนี่ระเบิดดีสเวนจะพื้นที่ฟาร์มน้อยลงเยอะนะฮะตัวจอทาวเวอร์ของ Question Mark ก็จะเป็นจาคิโร่ยอร์ลิควิดไฟครับหนืดไปแล้วก็เผาไปเรื่อยครับส่วนทางด้านตัวของฝั่งทีมเดอะเมลนี่ก็จะเป็นเวนอมเมนเซอร์ครับไปครับผมเบรกวอร์ดนะแต่เดอะเมลเริ่มเหมือนจะเริ่มมาทำเลนบนมากกว่าอยากให้เล่นบนเลนเซฟเลนแทนนะครับและนี่ก็มาเป็นนั่นผมพาวเวอร์เทรดครับในตัวของมาร์สขึ้นบินนะครับพร้อมที่จะพร้อมที่จะสเปียร์ใครสักคนนะตอนนี้ต้องเลนบนให้ได้ครับจริงๆผมว่าเนลไมน่าจะเลือกที่จะโรเตทเป็นเลนบนมากกว่านะวาร์ปลงกลางพร้อมดูเอลหรือเปล่าอลิน่าบัตรก็สเปียร์ยัดไปก่อนครับรีบตายแล้วตอนนี้เข้ามาครับซ้อนไปครับจะดูเอลตัวโล่ก็ยังไงอยู่ครับผมมันกำหมัดซะเลยแกครับผมแล้วเขามีดับเบิลดาเมจด้วยฮะโอ้ก็กอดไปดูเอลแบบเลือดจะหมดแล้วปากกระโดดเข้าไปครับแล้วก็ใส่หนักตีหลังช่วยผมได้ดาเมจมาจนได้ครับผมที่เล่นไมโปรคือไปได้เข้าจะไปฆ่าซัพพอร์ตเขาแต่ผมว่ามันดูไม่ค่อยกลุ่มเท่าไหร่ครับเขารอซ้อนอยู่แล้วครับเวนมาร์เกลครับผมใส่ด้านเลียวแนกครับไอ้ผ่านเปิดล็อกมาต่ออีกทีอวารันทอดครับผมรีบใส่หนักจัดเต็มที่ด้านโดของตะวันตะวันครับเรียบร้อยฮะไม่รอดกลายเป็นแบบว่าเดอะเมลครับเลือกที่จะแบบสปริตนะแล้วก็ทำอย่างนี้ครับกลายเป็นโดนไล่ฆ่ารัวๆต้องไปอยู่ด้วยกันนะเนลมาต้องไปเลนบนกับเวนนอมนะครับครับผมด้านล่างนี้ก็วับบิลงมาครับเนลมาสเปียร์ทักทายครับผมรีเลือดกลับมาใหม่ก็ขนมปังแล้วกลายเป็นว่าสเวนก็ถือว่าฟาร์มได้ดีนะไม่มีใครมายุ่งเท่าไหร่ครับก็สเตรนท์หรือฟาร์มกันไปฮะแพทนี้ที่ระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมฟาร์มสบายเลยแลกกับการที่ไม่เพิ่มสเตรนท์นะฮะแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นครับเปอร์เซนเทจนะฮะอีเธอร์เช็คไฮกราวกันไว้ครับผมหักทั้งด้านของเบรกวอร์ดกันไปฮะสติ๊กรัวๆแล้วแพทแท็กครับมาก็ยังคงเล่นเลนแบบดูเหมือนจะเป็นเลนง่ายนะมาฟาร์มมากกว่าฮะสวมเอาเฟดปาดไปฮะใส่เดนเดอร์ของฝั่งไมโปรแล้วตะวันดูจะเนี่ยเดดเลนต้องมาคอยปักกวาดครับกินกับอะไรก็อร่อยเลยฮะ เดี๋ยวกับคืออะไรครับพี่ อ๋อโอ้ยคุณไม่เคยกินเหรอครับเนี่ยที่เหรอผมคือขนมอะไรครับพี่เชื่อครับผมคุณกินขนมอะไรบ้างครับในชีวิตเนี่ย ผมชอบกินไม่รู้ดิพี่มึนแล้วพี่โอเคครับปาดผ่านไปฝันซึมๆไปนะฝันซึมๆไปสินครับผมอุ้ยล็อกล่างชนมาครับผมสเปียร์ยัดลงต่อครับเฟเลตบอยครับเจอก้อนดีบุ๊กปาดเข้าเต็มหน้าผมรีเลื่อนไปเทิร์นครับขนมปังเอาร้านกระตุกมาใส่หน้าโถอากิโตะอากิโตะเปิดแมกนิไทส์ไปก่อนตายครับยืนแช่ไฟครับเอาอากิโตะอากิโตะกิ้งออกไปได้ไหมกิ้งออกไปได้ครับแต่ว่ายังตามอยู่หรือเปล่าครับถึงได้ลีฟอยู่เอาเบรดไปแล้วถอยครับเดียวแดงเตะหินโค้งๆมาสโลว์ดืดกันไว้ผมส่วนลีฟก็จัดการได้อาคิโตไม่ได้แล้วสเปียร์ยัดเต็มหลังต่อครับเลียวแนกตายครับไมโปรครับหิวโหยครับผมดับเบิลดาเมจขอเอลซะหน่อยขอดูเอลซะหน่อยขอดูเอลซะหน่อยเอาวารันเปิดสะดุดไว้ผมแล้วทอดย้ำต่อดีดเข้ามาเน้นๆครับแล้วก็ดูเอลออดาเมจครับช่วยกันทำดาเมจไปแล้วก็เรียบร้อยฮะเนี่ยว่าไม่ตายไมโปรอยู่ทุกที่จริงครับได้ดูเอลเก็บดาเมจตลอดเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าไม่ทำได้ดีนะเพราะว่าสร้างสเปรย์ให้สเวนไปเทคทาวเวอร์บนทำให้ได้จะฟาร์มใช่ตรงนี้สเวนจะได้ฟาร์มตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วจะออกเป็นเอโคเซเบอร์นะครับมีสแต็กให้ด้วยฮะยิ้มเลยครับอิ่มเลยครับผมเข้ามาขโมยสแต็กของเขาหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนสแต็กเพื่อนสแต็กด้วยฮะเพื่อนสแต็กให้ด้วยนะครับครับผมเอโคเซเบอร์ก็เป็นอีกของชิ้นหนึ่งที่เร่งดาเมจของสเวนได้ดีมากๆและบวกมาหน้าดีเจนด้วยนะครับผมแล้วก็น่าจะออกเป็นคาราฟ้าหรือแม่ก็บีเคบีต่อแต่ผมมองน่าจะเป็นคาราฟ้าได้เลยครับคาราฟ้าผมซูเปอร์แมนต้องมาฮะซูเปอร์แมนครับครับผมสมองหรือเปล่าแฮชแท็กน่าจะอย่างนั้นนะฮะไม่ครับไม่มีวิชั่นผมฝุ่นคลุ้งกันเลยทีเดียวแล้วเหมือนจะมุ่งไปหา
มิกเนียเนียวใหม่เนียวใหม่ครับแต่ว่ามีใกล้กว่านั้นนะหรือเปล่าออสวาครับอยู่ไฮกราผมถ้าสโมกแตกก็เห็นก่อนครับตักด้านนี้เข้ามาแทนซินกับอากิโตะเอาโดดมาโคโนข้อไปหันหลังมาดีครับผมหันหลังให้อย่างนี้ครับผมนวดหลังเน้นๆครับแล้วเปิดมาไอ้ผ่านเรียบร้อยครับเนียวใหม่ตายครับสู้ไปจับคืนกันไว้ไล่ตามต่อครับมิคาเอลยิงสเปลระเบิดไว้บนไซโคนเซตอัพแล้วก็เปิดมาดิสซิบิเลตดูเอลมาเน้นๆบวกดาเมจไปอีกครับไมโปรแน่นๆไหมครับไมโปรช็อตดีครับกล้ามเนื้อค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับปกติก็ตัวก็แน่นอยู่แล้วต้องบอกว่าฝั่งของแฮชแท็กเขาเล่นได้ไวกว่านะครับผมทำให้ฝั่งของเดอะเมลเหมือนจะโดนนวดแล้วตอนนี้ครับในป่าโอ้แล้วป้อมกลางป้อมสำคัญด้วยนะครับซาวเวอร์มิดเลนกันไปครับไมโปรถอยมาก่อนครับบัฟลีเลือดตีไวผมว่าสวัสดีต้องมารวมตัวได้รับเดอะเมลครับการเลนกลางอย่างน้อยอะอย่าให้เลนกลางแตกแล้วสเวนฟาร์มยากครับครับผมลงมาแทนซินแล้วก็ตะวันไมโปรครับมิวเน็กชินก่อนขึ้นมาตะวันวานด้วยเบรกบอลลงไปฮะโอเวอร์วิ่งออกครับผมยิงแปะไปซะนั่นไมโปรจียังไงฮะน่าจะสู้ได้ครับเดอะเมลครับบัฟมาครับผมไมโปรเจอเวนัมัตเกลไปอารีนาบัตเปิดมาย้ำต่อครับผมทางด้านนี้สเปียร์ยันลงตีพิชโปรยมาผมตะวันทางด้านไมโปรครับลุยไฟของทีมตัวเองไม่ก่อนผมพยายามเล่นจูงในดาเมจแล้วตอนนี้ครับปาดเข้ามามีใครปาดสองไปอาคิโตะครับผมโดนหวดโดนหวดติดทาร์ดดูเอลมาเลยครับไมโปรเรียบร้อยครับผมจังหวะซุ่มเสียงเหมือนกันเพราะว่าติดพิชอยู่ฮะดูโอเบรสก็ไปที่นั่นตะวันกระโดดมารายล็อบอีเทอร์ดึงมาเต็มหลังพอดีครับผมตะวันจะโดนบาร์ดิสเปเลตอัดเข้าเต็มข้อผมคิลลิ่งสปีดของมิคาเอลเกือบจะดีครับเดอะเมลแต่ว่าประเด็นคือเซเว่นยังไม่มีกอสเต็งครับแล้วเข้าไปบวกเซเว่นบอกไม่บวกดีกว่าถอยเลยครับถอยคนแรกเลยครับเซเว่นเมื่อกี้กลายเป็นเสียหายครับเดอะเมลกอสเต็งไปฟาร์มหรือเปล่าใช่ครับกอสเต็งไปฟาร์มเอนเชียนเมื่อกี้ครับหมดพอดีโอ้บนครับเดอะเมลฮะทางด้านลีฟสอนไว้อยู่ครับโหลีฟรอมานาอีกนิดนึงจะได้2สกิลอ้าวเคอรี่มาต่อยไปทีครับผมแล้วก็ต่อยอีกรอบแล้วกันเอาตังสตันหยุดไว้ก่อนครับผม Storm Hammer แล้วก็ชอยครับแมวแอมตรงกลางนี้กลิ้งเข้ามาครับผมแล้วอีกสเปลระเบิดมาไม่ถึงครับผมเตะหินไปทะลุช่องครับผมไม่โดนใครครับเอาเยอะครับไม่โดนสักคนนะแต่ยังถือว่าดีนะเพราะว่ามาดีเฟนเล่นกลางครับไม่ยอมเสียทาวเวอร์มิดเลนครับผมเพราะว่าเป็นทามมิ่งรถถังมาพอดีฮะแต่ไม่โปรนี่เดียวครับ40ดาเมจแล้วมั้งครับใช่ไหมครับน่าจะโปรฮะ40ดาเมจครับผมจะขึ้นเลเวล12ด้วยครับอันตีก็คูดาวไวขึ้นไปอีกนะครับอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงดาเมจที่ดวลใช่ครับเป็น20ครับใช่ฮะโอ้แล้วเอนเชียแบบนี้แต่ฟาร์มช้าว่าสเวนนะแบบนี้ฮะถ้าปล่อยไปเรื่อยๆน่าจะต้องกำมันกัดฟันฟาร์มเอาของดาเมจก่อนครับเป็นทั้งนั้นเมล2ครับเฟลสวอยครับผมท้ายที่สุดแล้วท็อปเมตาในตอนนี้ก็คือเป็นเฟลิตบอยที่โผล่มาบ่อยมากครับในโปรซีนนะครับเพราะอะไรครับคือมาจากExcel Excel ผมไม่ได้คำนวณครับแต่ว่าก็ถือว่ามาบ่อยเพราะว่าช่วงนี้แคลรี่แต่จริงถ้าเป็นในโซนจีนจะเป็นนากากับทีวีมากกว่าแต่พอมาในไทยนี่เหมือนจะชอบเล่นเฟลิตบอยครับครับผมแล้วโซนยุโรปครับโซนยุโรปก็นากาทีวีได้แหละโอ้แล้วโซนเมกาใต้ครับของเมกาใต้ผมไม่รู้แล้วพี่แต่ยุโรปเนี่ยจะมีแบทไรเดอร์นะที่ชอบเป็นเลนกลางกิ่งมาหลบได้ผมได้ยินเสียงมาแว่วแว่วถอยออกไปก็มีเคเอลลีฟซ้อนไปอยู่ฮะหัวจะขึ้นคาราฟ้าครับวอยสปิริตมีเคเอลโอ้โหเฮเวนเทลเบิร์กครับใช่ครับตะวันเออสวิตเป็นยูเซปเตอร์นะครับเมตาแห่งการลีมานาเดี๋ยวพอสเวนได้อาคานิมนี่น่าจะเป็นช่วงทามมิ่งของฝั่งเดอะเมลแล้วที่จะต้องไล่บทขยี้ครับความเดือดของสเวนที่เป็นอาคานิมนี่เข้าถึงตัวครับผมแล้วก็จังหวะที่ชนนี่มันก็จะสับออกพอดี1ครั้งเลยครับนะใครเห็นว่าจะพุ่งเข้าไปชนเฉยๆไม่ใช่ครับผมนะยิงของฟูเคยมาครับผมเอ้าโดนข้อมาแล้วมาโคพายคอมโบกันไปปั๊บเพลย์ทางด้านตัวของขนมปังนี่แต่โดนครับผมสตาร์ทขั้นไปก่อนแต่โดนหมดเข้าไปผมจะได้รีบครับคอร์สอวารันแล้วแถมมาอีกหนึ่งหรือเปล่าเออสปิดตายไปดับเบิลคิวของด้านขนมปังผมใส่คนขึ้นเซตอัพไว้แล้วก็ดึงอีเทอร์ย้ำต่อที่ด้านเวนอมเจอครับผมปล่อยพิษไปก่อนตายของฝากแต่ก็ฝากไม่ไหวเลยผมทริปเปิลคิวของด้าน KNP
คือเขารวมกันไวกว่าฝั่งแฮชแท็กไม่ปล่อยให้สเวนฟาร์มครับแล้วเหมือนสปิทพุทกันตลอดครับฝั่งเดอะเมลเขาไม่ยอมมันสเวนเขารู้ว่าสเวนมีคาราฟาร์มมันโหดมากครับครับผมแล้วดีเลย์ทามมิ่งสเวนคาราฟาร์มไปเยอะมากนะอันนี้7ต่อ12ครับเงินนำอยู่ 2K ครับ question mark ครับ XP เกือบ 4K ครับ win probability ตอนนี้ 72% ครับแต่ที่คาราฟ้ามันจะโหดมากตอนสเวนเลเวล20นะลดคูลดาวน์ครับแล้วมันต้องมีไอเทมดาเมจเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็อาจจะเป็นครีก็ได้อีก 1,400 โกนครับ Void Speed จะได้อาคานิมนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็สโมกกันไปครับทางด้านโนของเดอะเมลต้องบดแล้วครับตอนนี้เดอะเมลต้องไล่ครับเพราะว่าไม่มีโครโนครับโอ้ผมเห็นแท็กหน้าชื่อนี่นึกว่าแสงอุตสาครับผมที่คนที่ออกจากหมู่บ้านมาทั้งนั้นเลยครับ BKD ได้บางกอกไดนาโมหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นหมู่บ้านครับบางกอกไดนาโมใช่ครับที่สังหารโฮคังเงมาแล้วก็ออกมาจากหมู่บ้านครับโฮคังเงไม่อยู่แล้วนะลีฟครับยึดไฮกราวิลแอมมาปักวอร์ดครับผมก็น่าจะรีเช็คครับว่าเอ็นชินครีมเนี่ยโดนช็อตรวยๆครับมีการฟาร์มอยู่ณตรงนั้นแต่ก็ยังไม่กล้าไดรฟ์เข้าไปครับทางด้านโดของเดอะแมวมาครับสเวนครับถือกระดูกอยู่ครับลีฟตอนนี้โดนกลิ้งชนหรือเปล่าดับเบิลโซ่ปลายไปพุ่งเข้าไปชนเต็มๆครับผมไอ้พาดเปิดมาแล้วมาของพายผมเสียไปแค่ลีฟหรือเปล่าส่วนไมโปก็ติดขอบกันยับอยู่ฮะไมโปเรียบร้อยไปดับเบิลคิวของด้านเมลเอ็มตะกี้คือไมโปเขาหลุดออกไปนอกอารีนาได้ไงไม่รู้อะน่าจะโดนสเปียร์ป่ะฮะสเปียร์แต่อ๋อขึ้นไม่ทันแล้วอารีนาใช่ครับอารีนาขึ้นไม่ทันโดนสเปียร์เปิดไปก่อนฮะดูสาเหตุการตายได้ผมนะฮะสเปียร์โดนริชก็บอกแล้วก็สเปียร์ไปครับอารีนาขึ้นไม่ทันครับเมื่อกี้ขึ้นสเปียร์เปิดไปก่อนใช่ครับช็อตที่ทำได้ดีนะเพราะว่าบอลตี้นี้ฝั่งของแฮชแท็กอาจจะไม่ระวังตัวอิมครอครับผมทางด้านสเวนได้ของดีไปเลยฮะตีคลิกที่ข้อครับอีกนิดเดียวสเวนจะได้อาการนิ่มนะครับผมสมใจอยากวางเพลย์กวาดไฮกราวไว้ครับผมพยายามจะเซตอัพหน้าโรชานหลอกล่อทางด้านแฮชแท็กครับเวชันมาร์คลงมาอยู่นิดหนึ่งอุ่นเหมือนจะเจอวอยอะเอาสวอตสองนั่นวอยไม่อยู่ฮะวอยก็รอ BKB ครับเพราะบวกตอนนี้นี่อาจจะโดนสตันจากด้านสเวนแล้วก็ยาวครับผมทั้งเอิร์ธสปิดด้วยฮะเอิร์ธสปิดก็กำลังเป็นไซโคนครับเอาไว้เซตอัพแล้วก็เซฟตัวเองได้ครับเพิ่ม rolling distance มาอีกครับกลิ้งไกลขึ้นนะไมโปรต้องดูว่าไมโปรจะทำยังไงแบบนี้ฮะสเวนอาการิมครับผมส่วนแนนโดของฝั่งวอร์สเวดก็เคอรี่กำลังมาส่งอาการิมด้วยเช่นกันครับเรียกได้ว่าตัวที่อยู่แนวหลังนี่อาจจะติดไซเลนต์ลัวครับจากนั้นวอร์สเวดครับก็ต้องรอดูว่ารีโพซิชันกันยังไงไมโปรนี่ออกทางด้านโดของไปเอาอินไซด์มากันพิษเวนอมกันเต็มที่เลยฮะใช่ครับรุนแรงแต่สเวนที่ไม่มี BKB ที่ก็โหเจอทีมนี้ก็เหนื่อยอยู่นะคนนี้ขึ้นมาบอกขนมปังอากิโตะกลิ้งออกไปครับอากิโตะฮะกลิ้งยาวๆลีฟบิงตามครับผมแล้วกลิ้งไปต่อได้ผมมันไกลเหลือเกินก้อนหินยังเหลือๆทาเลนครับกลิ้งไกลกลางนะจังหวะนี้ครับผมโดนอีเทอร์ดึงไปไอ้ผ่านล็อกไว้แล้วบาโคพลายยับมาต่อครับขอดูเอลหน้ากันนิดนึงครับผมและโลต้านไม่ไหวครับผมเนี่ยว่าบ่ายตายแล้วเทรนเนอร์อากิโตะเข้ามาเตะทิ้งไปก่อนครับผมมันเจ็บมากครับพยายามจะหลอกล่อดึงไว้ต่อแต่ขนมปังกระโดดเข้ามาหวดครับผมอากิโตะตายแล้วกลายเป็นว่าสเวนพอได้กระดาษฟ้ากลับไปฟาร์มต่อเพื่อนก็เลยงงๆกันนะตอนนี้ครับผมโอ้จะเอา BKB ก่อนอีกแล้วครับครับผมว่าจังหวะคอเอาอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าทางด้าน Question Mark อยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็กลุ่มตลอดผมมาเรื่อยๆครับโอ้แล้วโลชานเหมือนจะไหลๆให้แฮชแท็กครับครับผมว่ามันต้องเริ่มไฟรับสเวนเพราะว่าปล่อยอย่างนี้ไปยากอะแล้วยิ่งได้เสียโรชาแบบนี้นะโหนะครับอีก5นาทีครับสเวนบอกดิสซิมิเลตดึงไว้ครับผมที่เรามีเคเอลเอจีซอฟต์อีโมชั่นมากับขนมปังสโมกอ้อมไว้กันไปฮะฝั่งด้านนี้อ้อมมาครับลิฟเรกวอร์ดปักกันไว้เหมือนเห็นแล้วนะเหมือนจะเห็นแล้วแหละช่วงเวลากลางวันครับมองไกลแต่โอ้ทันซินนี่เกือบตัดได้ครับโอ้อินวิสครับผมอินวิสสเวนโดนครับไปแล้วสเวนสเวนครับผมเรียบร้อยครับเมลเอ็มโดนดูเอลอีกแล้วดาเมจ100ครับไมโปรอย่างแน่นเลยฮะตัวบึกๆแล้วไมโปรครับผมเกมนี้ครับ23นาที
สเวนนี่ผิดทามิ่งเยอะเลยนะผิดทามิ่งเพื่อนก็ผิดสเวนก็ผิดครับไปหมดครับตอนนี้รวนไปหมดแล้วเครื่องฝั่งของเดอะเมลครับต้องมานั่งจูนกันใหม่อีกนาทีกว่าเลยจริงๆฟอร์มเขาดีมากนะเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นทีมที่แบบไม่ได้รับเชิญแต่ว่าอยู่สายบนนะครับครับผมโหแววไก่อะลีบูปาทิ้งครับในนั้นก็ยังไม่เสียหลายมีใบวาร์ปดีดเข้ามาในกลางดงครับแล้วก็ไซเลนย้ำรอรับไซเลนอีกรอบแอสโซเสพปาดกันไปผมทางด้านตะวันก็ทำแค่โปรยพิษไปก่อนตายไมโป้ก็กดกันเวทรออยู่แล้วครับผมไปเอาอินไซด์คือไปเดป้อมทำไมคนเดียวครับอย่างนี้ลำบากมากครับสเวนอีกต้องนานนะ20กว่าวีเมื่อกี้ฮะทำใจผมคนอยากจะรู้คนอยากจะลองอยากจะลองยิงถึงได้บอกว่าไทนี่แพทนี้นี่คือแบบทับปอดที่ดีมากนะครับผมเปิดจังหวะได้ดีแต่ว่าเหมือนจะเอาแล้ววาร์ปลงมาเนี่ยว่าไมล์รอตั้งกำแพงครับอารีน่าสังเวียนเลือดครับผมแต่เขามีเอจีนะกิ้งมาชนย้ำต่อผมยอมเสียจินบ่าวสเวตสตันยันไปไอผ่านกันเอ้าทางฝั่งนี้ก็บีคบียังไม่มีผมแต่ก็รีบูปาดไปได้ผมและอารีน่าไม่มีสเปียร์ทอนอวรันเข้ามาสะดุดไว้ผมอ้าวโดนกระตุกกับอาคิโตแล้วเปิดมาต่อรีเลือดกลับได้ผมแล้วดูเอลใส่เข้าไปเต็มข้อสเวนไม่ได้ตีผมแล้วสเวนตายตีย้ำต่อครับทางด้านดับเบิลแจ็คมาย้ำอีกทีครับแทนซินครับผมโดนครับจับล็อกกันไว้ครับเรียบร้อยมาต่อครับแทนซินตายไล่ทีในมุมใหม่ตีโลระเบิดโลระเบิดผมขาดครึ่งกันไปตีย้ำมาผมตีด้วยไอพาดจากด้านอุลิโอแน่ครับต่อคอมโบกันสวยงามตะวันเรียบร้อยตะวันไม่รอดครับผมตาย4ครับเดอะเมลคือภาพอย่างเงี้ยมันต้องเป็นสเวนมาช่วยไฟท์เมื่อประมาณสัก5นาทีที่แล้วครับไม่ใช่ภาพที่มาสู้ตอนเขามี AG ครับครับผมแล้วมี AG มีแบ็คกิ้งบาร์เหงาดีครับสเวนซื้อเกิดมาครับเป็นอัมเบนเซอร์ครับทางด้านตะวันไมโปได้รับดาเมจเต็มๆครับครับผมดาเมจ120ครับดูเอลวิกทรีดาเมจครับของด้านไมโปรสแปมด้านอีเทอร์คั่นกันไว้ผมไม่ให้เล่นในพื้นที่นั้นครับบาแรกแตกครับมาแบบชิวๆได้ตัวของเมเรบาแรกกันไปครับยอดทั้งนั้นลิควิดไฟเผาบาแรกกันต่อคีทางด้านของไทนี่ของผมได้มาเป็นฟอร์สตาร์20-9ครับ 12K ครับการเงินครับมันยังหาของที่ทำให้ฝั่งเดอะเมลเทิร์นเกมนี้ไม่ได้เลยนะ Excel ว่าไงครับ Excel บอกว่าตอนนี้อยู่ที่วิลเลจที่ประมาณ 23.15 ครับโอ้โหแล้วก็มาเอาแลนด์มาครับผมแล้วทางด้านนี้ฟาดลังย้ำต่อสเวนสตันไปเพื่อที่ดึงโพซิชันอีเทอร์ดึงขั้นไว้โอ้สวยครับแล้วก็โคโนข้อมาสองอีกทีผมมาโคพลายครับเต็มข้อไปไอผ่านย้ำต่อผมย่างสดย่างเปื่อยกันเลยทีเดียวครับโดดย้ำต่ออีกทีผมใส่คนพยายามยื้อไว้ครับอาคิโตไม่ไหวผมเจอดูเอลเต็มหลังดับเบิลคิวนั่นไมโปรถอนไมค์เอาของแถมมาต่อครับพิษลอยละริ้วกันไปครับผมแล้วก็คลัมซี่เดนจับล็อกไว้ต่ออีอารีน่าใส่เข้าไปที่ลีฟโดนจิ้มย้ำต่ออารีน่าเด้งชิงกันซ้ายขวาสโตกเอาเฟดปาดมาแทนซินเก็บได้ลีฟไปได้แล้วนี่พยายามจะถอยหรือเปล่าเอ่ยครับเนวอร์มายโดนทำเดลิชั่นไปผมพยายามจะเต้นครับผมล็อกล่ออยู่กดทอนไปแอสโซเซปาดมาผมใส่ต่อดิซิมิเรนผมกิ้งโรลิ่งมาขัดเข้าไว้ครับผมทางด้านตัวของฟังขนมปังหัวสู้ขนมปังก็เจ็บไม่แพ้กันเจ็บเหลือเกินโดดเข้าไปโดดถอยออกหรือเปล่าโดดถอยออกไปแล้วครับผมทางด้านนี้เนวอร์มายก็ถอยเหมือนกันครับเกือบล่อซื้อได้ครับผมโอ้แต่เสียซื้อเกือบครับเออสปีดเมื่อกี้นะครับเพื่อมาเติมไฟแต่ว่าก็ยังเก็บขนมปังไม่ได้ครับเสียดายอยู่นะเมื่อกี้ถ้าได้ขนมปังน่าจะถือว่าคุ้มอยู่นะแต่สเวนตอนนี้คือโดนหนักมากๆเพราะว่ามันต้องฟาร์มเอา BKB ต่อแต่ว่าฝั่งนู้นเขาจะไฟอย่างเดียวครับแฮชแท็กครับผมแล้วอีกนานเลยครับสเวนกว่าจะได้ BKB อีก2004ครับเนี่ย2004ในเกมที่แบบโดนปิดบ้านขนาดนี้เนี่ยลำบากมากครับสเวนไอเทมมาเป็นทางด้านโดของอากานิมอยู่นะครับจะขึ้นเป็น BKB ต่อครับส่วนทางด้านโดของ LC จะเป็นเฮเวนฮาวเบิร์ดหรือเปล่านะฮะครับใช่อย่างนั้นเลยครับไมโปรครับไม่ต้องเข้าครับเดินมาดูเอลง่ายๆครับชิวๆคราคกี้โค้ดครับที่ดรอปกันได้ครับสเวนไอเทมทีเอ3ครับเริ่มดรอปมาแล้วฮะนาทีที่27แล้วชะตากรรมของสเวนผมว่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาแล้วครับอยู่ด้านข้างครับเดินสวนไปแต่เน้นสเวนดีกว่าเน้นตัวใหญ่ครับแต่หินมาผมพยายามสโลช่วยไว้ผมสเวนครับเจอไซเลนย้ำๆครับเอารันทอสเปิดเข้าไปแล้วดูเอลอัดเต็มหน้าผมปล่อยเมาส์กันเลยแล้วกันเมก้าคิวขอเดินมิคาเอลอ้าวแล้วมาเจอเพื่อนระหว่างทางหรือเปล่ากริ้งครับผมขนมปังน่าจะไม่เอาขนมปังครับคือโดนพิกออฟรัวๆสเวนครับไม่มีภาพที่จะไปได้ฟาร์มง่ายๆเลยครับครับผม
และดูเอลตลอดครับไมโปรครับผมไมโปรนี่จองใส่เดียวแล้วครับผมใช่ปกติก็2 3แต่จะไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับผมอะไรกับ2 3ครับพี่เป็นการพูดคุยโอเคครับผมไหลไหลยาวๆแฮชแท็กตอนนี้ครับเกมไหลลื่นครับโอ้เดอะเมลนี่ผมว่าถ้าสเวนแก้ทามมิ่งตั้งแต่แรกเนี่ยมาไฟช่วยใช่ได้ครับสำคัญมากพอทางได้ตัวของ Fashion Mark เนี่ยขึ้นไอเทมที่แบบ utility เยอะเกินไปทำให้ต้องมานั่งออก BKB อีกซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สักทีครับครับคือฝั่งของเดอะเมลมันเป็นเวนอมมาด้วยมันแบบมันไม่มีดาเมจขนาดนั้นครับมันต้องการสเวนมาช่วยแต่สเวนก็ฟาร์มเยอะไปหน่อยครับแล้วไม่โดนพิกออฟกันรัวๆด้วยครับมีคาเอลปาดดักหน้ามาครับผมแล้วไซคอนขึ้นไว้ขอกริ้งอีกรอบแล้วกันกริ้งได้ปาดเจออาวารันครับผมกลางอากาศครับแล้วก็เรียบร้อยครับอาคิโตอันสตอปเอเบิลของมิคาเอลคือจากิโลก็อยู่ทุกวอลเลยนะเติม iPad ตลอดครับอีกแล้วครับสเวนมาอีกแล้วภาพเดิมครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นแต่เพื่อนน่าจะรู้นะอุ้ยแต่มันอ้าวคลิปเอาแล้วดูเอลเวนมาครับผมที่ตะวันครับก็อดไลท์ครับผมขนมปังโอ้โหฮะไม่โปรครับยังก็มีดีวายวาร์ปอินลงมาเจอแล้วอยู่ในวอร์ดครับแล้วทางด้านบนนี้ก็เมลเอ็มโดนต้อนรับครับผมโอ้โหอาวารันทอสเปิดไปไอผ่านย้ำมาต่อ BKB จ๋าของข้าอยู่ไหนอาร์เซนอลเสพปาดเข้าไว้อีกทีเรียบร้อยครับผมสเวนครับย้ำๆซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆคือ GG ครับผม GG คอเลยครับมันยากมากๆครับถ้าเล่นแบบนี้คือผมนึกว่าภาพจะเป็นอีกแบบนะเมื่อกี้ที่สเวนมีอาการนิ่มแล้วมาเดินกับเพื่อนนะทุกอย่างมันได้บิดเบี้ยวไปฮะตามที่ทากะว่าไว้ครับผมแม้ขนาด Excel ก็ตารางยังเบี้ยวครับตารางเบี้ยวเลยเมื่อกี้ครับผมทามิ่งสเวนนะใช่ครับพลาดไปหน่อยฮะแต่ว่าเราจะรู้ลึกไปกว่านี้ครับผมเนื่องจากว่า analysis พร้อมแล้วครับผมที่จะเปิดเผยว่าอะไรเกิดขึ้นในเกมที่ผ่านมาครับส่งต่อครับ